ทอลายขีดเป็นผ้าทอพื้นเมืองโบราณของกลุ่มชาวภูไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงให้การสนับสนุนชาวบ้านให้นำภูมิปัญญาดังกล่าวถักทอให้เกิดเป็นรายได้การทอผ้าลายขีดต้องอาศัยความชำนาญและเทคนิคการทอที่ซับซ้อนทั้งแบบเก็บขีดและเก็บดอกลวดลายขีดมักได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติอาทิต้นไม้ดอกไม้หรือรูปสัตว์แต่ก่อนชาวบ้านนิยมทอผ้าขีดเพื่อทำเป็นหมอนเท่านั้นก่อนจะได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำลายผ้าขีดมาตัดเย็บเป็นลวดลายบนเครื่องแต่งกายด้วยสองมือของแม่นี้งานผ้าทอลายขีดจึงได้ถูกอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ให้เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินสืบไป